สวัสดีครับก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Van der Mol Identity นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ทางbinomial coefficient อย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนว่าตอนนี้มือผมเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยคลิปนี้ก็จะเริ่มเขียนเองมากขึ้นนะขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือ identity ที่เป็นของ Van der Mol ตรงเนี้ยนะตัว statement หรือตัวสูตรก็คืออันนี้นะครับซึ่งบอกว่าอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าเผื่อบางคนอ่านลายมือผมไม่ออกนะครับอันนี้ summation นะครับ i ตั้งแต่0ถึง r นะครับของ m เลือก i แล้วก็คูณกับ n เลือก r ลบ i นะครับถ้าเรากระจาย i ตั้งแต่0ถึง r มาเนี่ยแล้วเขียนเป็น summation แบบผลบวกแบบกระจายออกมานะครับมันก็จะเป็นเวลา i เป็น0เนี่ยนะครับคือ m เลือก0 n เลือก r ตรงนี้นะครับต่อมา i เป็น1ก็จะเป็นอะไร m เลือก1 n เลือก r ลบ1จนอันสุดท้ายก็คือ m เลือก r แล้วก็ n เลือก0นะครับอันนี้ Van der Mol Identity บอกว่าบวกกันเสร็จจะเท่ากับ m บวก n เลือก r นะครับอันนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงทีหลังนะมันก็คือ Van der Mol Identity แต่เป็นรูปแบบที่ดูง่ายขึ้นสวยขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่พิสูจน์อันนี้ก่อนนะครับผมขอเขียนย่อๆนะครับว่านี่คือ Van der Mol Identity รูปแบบที่1ที่เขียนไปหน้าที่แล้วนะว่า summation i ตั้งแต่0ถึง r เนี่ยของ m เลือก i คูณกับ n เลือก r ลบ i เนี่ยจะเท่ากับ n บวก n เลือก r วิธีพิสูจน์มี2แบบนะครับก็คือเราจะใช้generating function จาก binomial theorem เนี่ยแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์เอามาดูพิสูจน์อันแรกก่อนนะพรูฟวิธีที่1นะครับก็คือผมใช้ generating function แบบนี้นะก็คือก่อนอื่นเท่ากันแน่ๆก่อนเดี๋ยวจะบอกอธิบายที่มาที่ไปนิดหน่อยนะตอนนี้เอาแค่เท่าก่อนแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าอันนี้1บวก x ยกกำลัง m บวก n เนี่ยมันก็คือ1บวก x ยกกำลัง m คูณกับ1บวก x ยกกำลัง n นะอันนี้1นะครับอันนี้1นะครับนะเพราะว่าพอคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันแค่นั้นแหละนะแล้วที่ผมนึกถึงนี้ก็อย่างนึงก็เพราะว่าอันนี้มัน m บวก n เลือก r แล้วมันคล้ายๆกระจายออกมาเป็น m เลือกอะไร n เลือกอะไรเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆเป็นแบบเนี้ยนะว่าไอเนี้ยมันจะเข้ากับ binomial theorem แล้วสัมประสิทธิ์มันจะออกมาแนวนี้ส่วนการที่เอา m เลือก i คูณกับ n เลือก r ลบ i เนี่ยมันจะเข้ากับสัมประสิทธิ์ของตัวนี้คูณกับสัมประสิทธิ์ของตัวนี้นะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับก็คือบรรทัดแรกเข้ากันแน่ๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมใช้binomial theorem ฝั่งนี้ก่อนนะbinomial theorem เรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะครับว่าเวลาเรามี x บวก yยกกำลัง n เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ n เลือก k x กำลัง n ลบ k y กำลัง k รัน k ตั้งแต่0ถึง n หรือถ้าแทน y เป็น1เราก็จะมี1บวก x กำลัง n เท่ากับซิกมา n เลือก k x กำลัง k ตั้งแต่0ถึง n นะครับอันนี้เรียนไปแล้วดังนั้นแค่ทบทวนเฉยๆนะผมขอลบเลยนะครับถ้าลืมก็จดใหม่นะครับกดพาสจดกดพอสไว้แล้วก็จดใหม่นะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมขอลบเลยนะครับเพราะมันจะได้ไม่เลอะเทอะเอาละสมมตินะไม่ว่าจะลืมหรือไม่ลืมแต่ตอนนี้จำได้แล้วกันนะฝั่งซ้ายนะครับใช้ binomial theorem ก็จะเป็น m บวก n นะครับแล้วเลือก k แล้วก็ x กำลัง k นะครับ k ตั้งแต่0ถึง m บวก n นะฝั่งนี้ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก่อนนะ1บวก x ยกกำลัง m ก็จะเป็น summation m เลือก k x กำลัง k ตั้งแต่0ถึง m แล้วก็ summation n เลือก k x กำลัง k ตั้งแต่0ถึง n คราวนี้เพื่อให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะพิสูจน์เนี่ยวันนี้มันเลือก r ใช่ไหมผมก็อยากได้ m บวก n เลือก r ไงนะงั้นผมก็เปลี่ยนตัวแปรนะเปลี่ยน k เป็น r ให้หมดนะครับฝั่งนี้นะเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ครบนะใน summation นี้ดังนั้นผมเปลี่ยน
K เป็น R ก่อนมันจะได้เข้ากับที่ผมอยากได้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะใครจะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะแล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้แต่ผมเปลี่ยนตอนนี้เลยแล้วกันนะอย่างนี้นะครับอันนี้แค่เปลี่ยน K เป็น R เฉยฝั่งนี้ขอนึกก่อนนะว่าจะทำยังไงดีก็คืออันเนี้ยผมอยากได้ M เลือก I ดังนั้นตรงนี้ผมเปลี่ยน K เป็น I ก่อนแล้วกันนะอย่างนั้นก่อนก็จะเป็น M เลือก I นะครับ X กำลัง I I ตั้งแต่0ถึง M นี้แล้วกันนะต่อมาอันนี้ขอนึกก่อนนะ ลบ I มันไม่เข้าผมเปลี่ยนเป็น J ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็น R ลบ I แล้วว่ากันไปทีหลังนะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนไปละ I อยากคู่กับ J นะมันจะได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปละนะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่อันนี้ผมขอเปลี่ยนไปแล้วกันนะเปลี่ยนไปให้หมดละนะโอเคอย่างนี้แล้วก็จากนั้นนะครับเราก็คูณเลยนะครับเวลามันคูณกันเยอะอย่างนี้นักเรียนอย่าไปตกใจนะเพราะว่านึกถึงแค่นี้ว่าเวลามี A บวก B เนี่ยคูณ C บวก D เนี่ยเราก็แค่นั่งคูณทีละตัวใช่ไหมแล้วก็บวกกันมันก็เลยเป็น AC บวก ADบวก BC บวก BD เนี่ยนะนึกถึงแค่เล็กๆแค่นี้ก็ได้นะดังนั้นคือที่จริงอันเนี้ยเวลามันคูณกันอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเอาตัวนี้คูณตัวนี้แหละแล้วก็ summation ก็อยู่เฉยของมันเหมือนตรงเนี้ยนะครับว่ามันจะบวกกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยนะครับแต่เวลาคูณจริงก็ดูไล่คูณทีละตัวทีละตัวแล้วเอามาบวกกันหมดนะดังนั้นข้างขวาก็ไม่ต้องตกใจมันก็จะเป็นแค่เอาตัวเนี้ยแหละคูณตัวเนี้ยนะแล้วก็ summation ก็ลอกมาเฉยนะครับอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะซัมมิชันผมลอกมาเฉยๆแล้วก็อันนี้2ตรงนี้คูณกันก็เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่ามันมีวิธีพิสูจน์ของพี่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังพิสูจน์โดยใช้generating function แล้วก็เอามาจากฟังก์ชันที่ว่าเอามาจาก binomial theorem เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทียมสัมประสิทธิ์ตรงนี้มี m บวก n เลือก r ละซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง r เรามอง2ฝั่งเนี่ยนะครับว่าเป็นพหุนามถูกไหมเพราะว่าอันนี้เรามองว่ามันก็คือคอนสแตนต์ธรรมดาเนี่ยเป็นตัวเลขจำนวนจริงอะไรสักอย่างธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก x กำลัง0 x กำลัง1เนี่ยนะเหมือนอันนี้มันเป็นแค่ความรู้มาต้นเนาะที่ว่าเวลา2ฝั่งเนี่ยเรามีพหุนามกระจายออกมาเนี่ยนะอยู่ในรูปอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งนะครับ a 0บวก a 1 x กำลัง1บวก a 2 x กำลัง2เนี่ยจนถึง am x กำลัง m ก็แล้วแต่นะอาจจะไม่ใช่ m เดียวกันนะแล้วก็ b0 บวก b1 x เนี่ยนะครับบวก b2 x กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึง bm x กำลัง m เนี่ยเวลาเรามีพหุนามอย่างเงี้ยนะครับกระจายออกมาสวยๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเท่ากันก็ต่อเมื่อสัมประสิทธิ์แต่ละตัวเท่ากันเนี่ยก็คือเขาเรียกภาษาสมัยมต้นหรือมปลายเขาเรียกว่าเทียบสัมประสิทธิ์เนาะแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์ไปนะส่วนถ้าภาษาสมัยปตรีก็เราจะนึกถึงวิชาลิเนียร์แอลจิบรานะที่เราจะพูดว่าพวกนี้นะครับไอ้พวก1 x x กำลัง2ถึง x กำลัง m เนี่ยมันเป็นเบสิสของพวกพหุนามไงนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเวลาเราเอาเบสิสมานะแล้วก็เขียนเป็นลิเนียร์คอมบิเนชัน2อันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเท่ากันก็ต่อเมื่อต้องพวกสัมประสิทธิ์เนี่ยมันต้องเท่ากันนะตามสมบัติของเบสิสนะครับหรือว่าคำว่าlinearly independent อะไรพวกเนี้ยนะครับความอิสระเชิงเส้นอะไรนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ต้องนึกถึง linear algebra ก็ได้นะนึกถึงของมอต้นมอปลายก็ได้นะครับว่ามันคือการเทียบสัมประสิทธิ์นะโอเคผมก็เทียบสัมประสิทธิ์นะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มหน้าก่อนเนาะก็คือฝั่งซ้ายนะครับสัมประสิทธิ์ขอเขียนได้ย่อนะครับสปสเนี่ยสัมประสิทธิ์นะครับของ x กำลัง r คือ m บวก n เลือก r อันนี้คือเมื่อมองฝั่งซ้ายนะครับอ
ถึงจะเขียนภาษาคณิตศาสตร์พอได้แต่ภาษาไทยนี่เละมาตลอดแม้แต่ตอนที่ไม่ได้เป็นเอ็นข้อมือขวาอักเสบนะดังนั้นในนี้ก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบนะผมกำลังบอกว่าเนี่ยผมกำลังมองสมการฝั่งซ้ายอยู่นะแล้วผมก็บอกว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง r เนี่ยมันก็คือ m บวก n เลือก r ตรงนี้นะครับต่อไปผมก็ที่ผมบอกว่าผมจะเทียบสัมประสิทธิ์ผมก็ต้องมาดูว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง r ฝั่งนี้มันคืออะไรแล้วมันจะได้เท่ากับตรงนี้นะครับผมก็บอกงี้ว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง r คืออะไรนะเมื่อมองฝั่งขวานะเมื่อมองฝั่งขวาคืออะไรมันก็ต้องคือมัน x กำลัง i บวก j ใช่ไหมเราอยากได้ i บวก j เท่ากับ r ไงมันจะได้เป็นมันต้องเอา i บวก j เท่ากับ r แน่ๆมันจะได้เป็น x กำลัง r นะครับดังนั้นมันก็คือสัมประสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ summation นะครับ i ตั้งแต่0ถึง m เนี่ยลอก summation มานะครับแล้วก็ summationj ตั้งแต่0ถึง n นะครับลอก summation มาเฉยแล้วก็ลอก m เลือก i n เลือก j มาแต่ไม่ได้เอา ij มาทั้งหมดตามนี้แต่จะเอาเฉพาะ ij ที่มันบวกกันเท่ากับ r ใช่ไหมมันจะได้เป็น x กำลัง r นะครับก็คือเขียนเพิ่มนี้แล้วกันนะว่าเอาเฉพาะ ij ที่ i บวก j เท่ากับ r นะอันนี้จากนั้นเนี่ยนึกถึงตอนเรียนคาลคูลัสอินทิเกรต2ตัวแปรก็ได้นะก็คือเราอาจจะฟิกตัวข้างนอกไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ลองดูตัวข้างในเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นแค่นี้ว่าที่เราบอกว่าจำซัม j ตั้งแต่0ถึง n เนี่ยแต่ที่จริงเอาเฉพาะอะไรเอาที่ j บวก i เนี่ยนะครับมันเท่ากับ r นะซึ่งเหมือนเดิมนะผมฟิก i ไว้ก่อนนะฟิกตัวนอกไว้ก่อนไอตัวขอโทษครับกดผิดอัน j ตั้งแต่0ถึง n เนี่ยนะครับที่ j บวก i เท่ากับ r มันมีตัวเดียวนะเพราะว่าเราแก้สมการได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ j บวก i เนี่ยเท่ากับ r มันก็คือ j เท่ากับ r ลบ i มันมีแค่ตัวเดียวนะมันไม่ได้มันเราไม่ได้เอาตั้งแต่0ถึง n แต่เราเอาเฉพาะ j ที่มันเป็น r ลบ i เท่านั้นนะก็คือฟิก i มาปุ๊บเอา j ตัวไหนไม่ได้เอาทั้งหมดละที่จริงเอา j เฉพาะที่มันเป็นเท่ากับ r ลบ i นะแก้สมการมาได้มันก็เลยเป็นไม่ต้องรัน j นะมี j แค่ตัวเดียวก็คือ m เลือก i เราไม่ใช่รัน j ทั้งหมดจะเอาเฉพาะ j ที่เป็น r ลบ i แบบนี้นะครับแล้วก็แป๊บนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอามันยังไม่เหมือนเป๊ะนะตอนนี้ผมที่ผมทำได้คืออะไร m บวก n เลือก r เนี่ยนะครับมันเท่ากับซิกมา m เลือก i n เลือก r ลบ i ตั้งแต่0ถึง m นะครับยังไม่เหมือนเป๊ะเพราะว่าสังเกตซะหน่อยนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนนะมันไม่ได้เหมือนเป๊ะเราต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับไอตัวที่ผมเขียนตอนแรกเนี่ยมันเป็น m เลือก i n เลือก r ลบ i ตั้งแต่0ถึง r เนี่ยมันถึง r นอกนั้นเหมือนกันหมดแล้วนะ m บวก n เลือก r ก็เป็น summation m เลือก i n เลือก r ลบ i แล้วก็ i ตั้งแต่0ถึง m ของผมนะอันนี้แต่อันนี้มันถึง r นะครับดูอีกรอบนะอันนี้คือตัวโจทย์นะครับแล้วก็อันที่ผมได้คือนี่นะครับ m บวก n เลือก r เท่ากับ summation m เลือก i n เลือก r ลบ i ตั้งแต่0ถึง m มันไม่ใช่ถึง rทำยังไงดีก็ทำอย่างนี้นะครับว่าที่จริงมันเท่ากันแหละก็คือเปลี่ยน m เป็น r ได้เลยก็คือว่าถ้าถ้า r เท่ากับ m นี่ก็จบเลยใช่ไหมถ้า r เท่ากับ m ก็คือผมแทน m ด้วย r ได้เลยนะข้างขวาก็คือi m ก็คือ r ไปเลยมันก็จะเหมือนสิ่งที่เราต้องการถ้า r น้อยกว่า m ล่ะถ้า r น้อยกว่า m เนี่ยอย่าลืมว่า summation m เลือก i n เลือก r ลบ i เนี่ย i ตั้งแต่0ถึง m เนี่ยมันก็จะเป็น
ซ้ำตั้งแต่0ถึง R ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยซ้ำมันที่เหลือนี่ใช่ไหม r น้อยกว่า m นะดังนั้นถ้าเราซ้ำแต่ i ตั้งแต่0ถึง m นะเดี๋ยวเขียนรูปประกอบนะมันจะได้เข้าใจง่ายเนาะนะครับก็คือเราไปซ้ำตั้งแต่0ถึง m แต่ที่จริงเนี่ยเราอยากซ้ำตั้งแต่0ถึง r เท่านั้นดังนั้นการที่เราได้ซ้ำตั้งแต่0ถึง m เนี่ยนะครับเราก็แบ่งเป็น2ส่วนคือซ้ำตั้งแต่0ถึง r ตามนี้นะครับแล้วก็ซ้ำตั้งแต่ตัวที่มากกว่า r ไปถึง m แบบนี้นะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะมันเท่ากับ0เพราะที่ผมบอกไปว่าตามนิยามของ binomial coefficient ที่เราเรียนไปตั้งนานแล้วนะครับว่า a n เลือก k เนี่ยถ้า k มันอยู่ระหว่าง0ถึง n เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเราก็ใช้สูตรแบบเดิมนะครับ n fact หารด้วย k fact n ลบ k factแต่ถ้า k มันดันน้อยกว่า0หรือมันเกิน n เนี่ยเราจะตอบ0ทันทีนะงั้นตรงเนี้ย i มันเกิน r ใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่คือส่วนที่2เนาะเดี๋ยววาดรูปก็หายไปแล้วสิเดี๋ยววาดรูปอีกรอบนะจะได้เห็นภาพนะครับนะว่าสูตรแรกคือเราไปบวกจาก0ถึง m แต่ว่าเราก็เลยแตกเป็น2ส่วนคือ0ถึง r กับส่วนที่มันเกิน r ไอ้ส่วนที่มันเกิน r เนี่ยนะครับพอ r ไปลบ i อันนี้ไม่ใช่ r ลบ1นะอันนี้ r ลบ i นะครับr ลบ i เนี่ยเวลา i มันเกิน r มันก็คือเป็นลบนะ r ลบตัวที่เยอะกว่าเนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นลบแหละพอ n แล้วก็เลือก k ที่ k เป็นลบเนี่ยมันก็จะเข้ากับอันนี้ซึ่งตอบ0พอตรงนี้เป็น0คูณอะไรก็ได้0สรุป0หมด summation ตรงนี้คือ0ดังนั้นก็คือก้อนเนี่ยนะครับคือ0นะทั้งก้อนคือ0 0บวกตรงนี้ก็ได้ตัวนี้แหละสรุปว่าเราเปลี่ยนจาก m เป็น r ได้ดื้อเลยเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเกินมาเนี่ยมันก็0อยู่ดีนะต่อไปทำนองเดียวกันนะอันสุดท้ายก็คือเวลา r มันมากกว่า m ก็ยังทำแบบเดิมนะถ้า r มากกว่า m ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นนะ r มากกว่า m เนาะอันนี้0นะครับแล้วก็ r อย่างนี้นี่ m อย่างนี้นะดังนั้นจากเดิมที่เราซ้ำแค่0ถึง m นะครับเราก็บอกว่าอ่ะงั้นเราซ้ำตั้งแต่0ถึง r ตามโจทย์นะครับแล้วก็ลบออกด้วยใช่ไหมก็คือจริงๆเราจะซ้ำแค่นี้นอกในสูตรเราแต่เราดันซ้ำตั้งแต่0ถึง r เราก็ต้องลบที่มันเกิน m ใช่ไหมลบออกที่มันเกินไป i ที่มันเกิน m แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ r อย่างนี้นะครับแล้วเราก็บอกแบบเดิมเนี่ยว่าไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันจะได้ว่าตรงเนี้ยเป็น0เพราะว่าในส่วนนี้คือ i มันเกิน m พอ i เกิน m m เลือก i ก็ตอบ0ตลอดพอตรงนี้0คูณอะไรก็ได้0ทั้ง summation ก็0ก็คือเราเปลี่ยนจาก m เป็น r ได้ดื้อเลยเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันเกินมาที่จริงมันเป็น0อยู่ดีนะครับก็เลยได้ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะครับที่มันเป็น m เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น r ให้เหมือนตามโจทย์ได้ไม่ว่า r จะเป็นกรณีไหนนะผมทำครบ3กรณีแล้วเนาะว่า r เป็น m ก็เปลี่ยนได้ดื้อเลยแต่ถ้า r น้อยกว่า m ก็ยังเปลี่ยนได้เพราะไอ้ส่วนที่มันเกินมาเนี่ยมันเป็น0นะครับแล้วก็อันนี้เช่นกันนะว่าเปลี่ยน m เป็น r ได้เลยเพราะไอ้ส่วนที่มันเกินมาตรงนี้มันเป็น0นะครับก็เลยสรุปว่าเราพิสูจน์เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นจบการพิสูจน์แค่นี้แล้วกันนะจบการพิสูจน์นะครับก็คือเท่ากันได้ Van der Mond Identity คราวนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าใช้ Combinatorial Argument นะหรือว่าการพิสูจน์โดยการนับนะเราควรจะรู้ไว้ทั้ง2วิธีนะเพราะว่าการพิสูจน์โดยการนับที่จริงก็สวยดีเหมือนกันนะแล้วก็ที่จริงก็มีการศึกษาอย่างเป็นจริงจังโดยคนที่ชอบ combinatorics มากๆเนี่ยนะครับว่าพอพิสูจน์ได้แล้วโดยใช้ generating function หรือว่าใช้วิธีการอื่นๆทาง analysis หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ใช่การนับอ่ะนะใช้วิธีอื่นละเรียบร้อยละปุ๊บแต่ว่านัก combinatorics บางคนเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
คือเขาชอบที่จะมีพิสูจน์ที่เป็นแนวการนับไปด้วยหรือว่าบางถ้าแนวการนับไปได้ก็อาจจะเรียกว่า injective proof เนี่ยนะครับงั้นเรามาดูซะหน่อยนะว่าใช้พิสูจน์แนวการนับนี่เขาทำกันยังไงนะครับดังนั้นใครชอบแนวคอมบิเนทอริกนี่ศึกษาไว้นะที่ผมบอกไป proof เนี่ยมีที่ผมจะเสนอมี2วิธีนะวิธีที่1คือจบไปแล้วนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าใช้ generating function แบบง่ายๆนะครับก็คือใช้ binomial theorem เนี่ยแล้วก็เทียบสัมประสิทธินะเขียนให้ครบแล้วกันเนาะแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์นะต่อมาวิธีที่2ก็คือผมจะบอกว่าผมมันมีหลายชื่อนะอาจจะเขียนว่า counting argument ก็ได้นะใช้ argument เกี่ยวกับการนับหรืออาจจะบอกว่า double counting คือนับ2ทีเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวพวกนี้คือคำศัพท์ที่คล้ายกันใช้แทนกันได้นะไม่ว่าจะบอกว่า counting argument หรือว่า double counting หรือว่า proof by counting อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการนับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูนะเพิ่มหน้าก่อนนะครับสรุปว่าตอนนี้เราจะพิสูจน์เลยนะเราจะพิสูจน์ว่า m เลือก0 n เลือก r นะครับบวก m เลือก1n เลือก r ลบ1บวก m เลือก2 n เลือก r ลบ2บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกถึง m เลือก r n เลือก0เนี่ยมันจะเท่ากับ m บวก n เลือก r นะครับอันนี้คือ Van der Mol Identity ซึ่งเราพิสูจน์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาพิสูจน์อีกรอบนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า counting argument หรือ double counting หรือว่า proof by counting ก็คือวิธีที่ว่าก็คือสร้างโจทย์ขึ้นมาเองแล้วก็นับ2ทีโดยใช้วิธีที่ต่างกันแต่ว่ามันนับสิ่งเดียวกันมันก็ต้องเท่ากันนะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมสร้างโจทย์ให้ดูก่อนนะเป็นโจทย์ปกติก็คือสมมุตินะครับแย่แล้วต้องบรรยายเป็นภาษาไทยนี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับทนอดทนอ่านลายมือผมไปก่อนเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบแน่นอนนะสมมตินะมีผู้ชายแล้วกันนะ m คนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงนะครับผู้หญิง r คนนะครับมีผู้ชาย m คนผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ r คนผู้ n คนนะครับตัวไหนแป๊บนึงมีผู้ชาย m คนแล้วก็มีผู้หญิง n คนนะแล้วก็บอกว่าต้องการเลือกมา r คนยังไงก็ได้นะก็คือเลือกมา r คนนะจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะเลือกมายังไงก็ได้นะจะมีทั้งหมดกี่วิธีนะครับนะอย่างนี้ซึ่งวิธีคิดง่ายก็มี m คน n คนจะสนอะไรก็คือสรุปว่าทั้งห้องมีเท่าไหร่ห้องเนี้ยห้องเรียนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด m บวก n คนเราบอกว่าจาก m บวก n คนเนี้ยจะเลือกมาคนได้กี่วิธีก็ชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมมี m บวก n เลือก r วิธีเห็นได้ชัดถูกไหมแต่ว่าสมมุติว่าอีกคนคิดอีกแบบนะคิดอีกแบบก็คือว่าแยกกรณีว่าใน r คนเนี้ยเขาแบ่งเป็นว่าอาจจะเป็นสมมติอันนี้ผู้ชายผู้หญิงนะการเลือกมาอาคนอาจจะเลือกผู้ชายมา0คนคือไม่เลือกผู้ชายเลยหรือเป็นผู้หญิงมาอาคนเลยเลือกผู้หญิงมาเลยอาคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเลือกผู้ชาย1คนผู้หญิงอาลบ1คนหรือเลือกผู้ชาย2แล้วก็ผู้หญิงอาลบ2เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงวิธีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเคสสุดท้ายนะกรณีสุดท้ายก็คือเลือกผู้ชายล้วนเลยนะมาอาคนแล้วก็เลือกผู้หญิง0คนแล้วก็นั่งนับทีละวิธีไปอย่างเช่นว่าถ้าจาก m บวก n คนเนี่ยนะครับเลือกมา r คนในกรณีแรกก็คือเราไม่เลือกผู้ชายเลยเลือกแต่ผู้หญิงมันก็จะเป็นอะไรจากผู้ชายมี m คนเนี่ยเลือกมา0คนนะไม่เลือกแล้วก็
จากผู้หญิง n คนเลือกมา r คนต่อไปถ้าต้องการผู้ชาย1คนก็ผู้หญิง r ลบ1คนแสดงว่าอะไรผู้ชาย m คนเนี่ยเลือกมา1คนแล้วผู้หญิง n คนเนี่ยเลือกมาอีก r ลบ1คนก็จะได้ r คนเหมือนกันนะแล้วก็พอกรณีนี้เป็นยังไงนะก็คือเลือกผู้ชายมา2คนพอแล้วก็เลือกผู้หญิงอีก r ลบ2คนก็จะครบ r คนงั้นจากผู้ชาย m คนเลือกมา2คนแล้วก็ผู้หญิง n คนเลือกมา r ลบ2คนนี้เป็นต้นนะไปเรื่อยๆจนถึงกรณีสุดท้ายก็คือเราเลือกผู้จาก m คนเนี่ยนะเราเลือกมา r คนนะนี่คือผู้ชายแล้วก็จากผู้หญิง n คนเลือกมา0คนเนี่ยครบละแล้วก็เราก็รู้ว่าโอเคเราก็ต้องเอาจำนวนในแต่ละเคสมาบวกกันมันก็เลยจำนวนวิธีก็เลยได้ว่ามันคือมีกี่วิธีก็คือ m เลือก0 n เลือก r บวก m เลือก1 n เลือก r ลบ1บวก m เลือก2 n เลือก r ลบ2บวกไปเรื่อยๆจนถึง m เลือก r n เลือก0เนี่ยนะครับนี่คือมีเท่านี้วิธีนะครับในการเลือกคน r คนมาจาก m บวก n คนโดยที่มีผู้ชาย m คนผู้หญิง n คนอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่ามันก็นับถูกทั้งคู่แหละคนนึงนับตรงๆง่ายๆอะไรเงี้ยว่ามีผู้ชาย m คนผู้หญิง n คนทั้งห้องมี m บวก n คนเลือกมา r คนก็ m บวก n เลือก r ตรงๆส่วนอีกคนอยากแยกเคสนะก็เลยแยกไปนั่งดูว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกี่คนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับมีหลายเคสหน่อยแล้วเอามาบวกกันแต่ทั้ง2วิธีทำได้ถูกต้องนะการคำนวณถูกต้องแสดงว่าคำตอบนี้กับคำตอบนี้จะต้องเท่ากันเราก็เลยสรุปว่าไอ้คำตอบเนี้ยนะครับ m บวก n เลือก r เนี่ยนะครับมันก็จะต้องเท่ากับอีกคำตอบหนึ่งคือเนี้ยนะครับซึ่งก็คือ Van der Mol Identity นั่นเองนะถ้าเราเขียนย่อๆมันก็คือเนี่ยนะซิกมา m เลือก i แล้วก็ n เลือก r ลบ i ตั้งแต่0ถึง r เหมือนกันนะครับโอเคก็ดังนั้นเราจบพิสูจน์ Van der Mol Identity ทั้ง2แบบแล้วนะครับทั้งแบบ Generating Function กับแบบใช้Counting Argument นะครับคราวนี้มันมีอีกอันนึงที่ผมเขียนไว้ในหน้าแรกนะครับซึ่งจะพิสูจน์สั้นๆเนี่ยนาที2นาทีก็น่าจะเสร็จละเนี่ยนะอันนี้คือที่จริงเราแค่แทนทุกอย่างเท่ากับ n ให้หมดนะครับก็คือเพราะว่าอันแรกเราพิสูจน์ไปแล้วนะครับแล้วก็พออันที่2เนี่ยผมก็บอกแค่ว่าแทน m เป็น n r เป็น n ในอันแรกนะครับจะได้อันที่2เดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบนะผมบอกว่าแทน m เป็น n นะครับแล้วก็แทน r เท่ากับ n ในอันแรกจะได้อันที่2นะครับก็คือตรงเนี้ยแทน m เป็น n แล้วก็แทน r เป็น n นะมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะผมเขียนก่อนนะครับก็คือ i ตั้งแต่0เนี่ยตรงนี้ถึง r ก็เป็น n นะแทนเป็น n ให้หมดนะครับ m ก็เป็น n นะก็เป็น n เลือก i แล้วก็ n เลือก n ลบ i ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้แทน n ให้หมดนะครับก็จะเป็น n บวก n เลือก n นะครับก็เลยออกมาเป็น 2n เลือก n งั้นเราจะเห็นว่านี่ผมมี 2n เลือก n โผล่มาตรงนี้ละนะครับคราวนี้ผมอยากบอกว่าอันนี้มันเท่ากับอันนี้ผมมองยังไงนี่ i ตั้งแต่0ถึง n เหมือนกันแล้วเนี่ยเทียบเหมือนกันนะ n เลือก i ก็มี n เลือก i เหมือนกันแล้วแล้ว n เลือก n ลบ i เรารู้แล้วว่าเป็นไง n เลือก n ลบ i เนี่ยนะครับกับ n เลือก i มันเท่ากันดังนั้นที่จริงตรงนี้ก็คือ n เลือก i เหมือนกันพอ n เลือก i คูณ n เลือก i ก็เป็น n เลือก i กำลัง2ดังนั้นอันนี้นะครับเท่ากับอันนี้แล้วก็อันนี้เท่ากับอันนี้ดังนั้นก็คือเราพิสูจน์ว่าอันนี้เท่ากับอันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้คือการกระจายเฉยๆนะไม่ได้ต้องพิสูจน์อะไรผมแค่กระจายให้ดูเฉยๆนะว่า n เลือก i กำลัง2 i ตั้งแต่0ถึง n เนี่ยถ้าผมกระจายซัมเมชันให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็น n เลือก0กำลัง2ต่อมาก็ n เลือก1กำลัง2เนี่ยแล้วก็พอแทน i เป็น2แล้วก็ n เลือก2กำลัง2แทน i เป็นตัวสุดท้ายก็เป็น n เลือก n กำลัง2นะดังนั้นตรงนี้นี่คือเท่าโดยการกระจายเฉยๆนะไม่ได้ต้องพิสูจน์ส่วนอันนี้เท่าอันนี้ก็คือที่เราพิสูจน์ตรงนี้นะครับก็เลยจบการพิสูจน์ identity อันที่2ซึ่งก็คือ Van der Mol identity อย่างหนึ่งนะแต่เป็นรูปแบบย่อๆรูปแบบสวยๆสั้นๆนะครับส่วนรูปแบบเต็มๆก็เป็นแบบนี้เองนะดังนั้นก็เค
ลิปนี้ที่จริงก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมย่อขนาดนิดนึงแล้วก็เผื่อใครอยากจดหน้าไหนนะครับก็กดพอสไว้แล้วก็จดหน้านั้นไปนะอันนี้หน้าแรกนะครับเป็นstatement ของ Voldemort Identity นะมี2สูตรนะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คือการพิสูจน์สูตรที่2เมื่อพิสูจน์อันที่1เสร็จแล้วนะครับก็คือการแทน m เป็น n แล้วก็แทน r เป็น n แทนให้หมดนะครับนะมันก็จะออกมาเป็นสูตรนี้ทันทีนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูหน้าที่2หน้าที่2คือพิสูจน์Voldemort Identity อันแรกโดยใช้ Generating Function นะใครจดไม่ทันกดพอสไว้แล้วก็จดหน้านี้นะครับอันนี้หน้าที่2แล้วก็หน้า2ไม่เสร็จก็เลยมาต่อด้วยหน้า3นะแล้วก็จบการพิสูจน์แบบแรกนะครับใครจดไม่ทันกดพอสไว้นะครับผมยังไม่จบนี่อันนี้มันจบถึงแค่นี้นะแต่ว่าผมอยากได้นี่เป็นอ่างผมก็เลยทำต่อเนาะก็คือแบ่งเป็น3กรณีคือ r เป็น m r น้อยกว่า m แล้วก็ r มากกว่า m แล้วก็ค่อยมาสรุปว่าโอเคที่เราได้ m ตัวนี้ที่จริงเปลี่ยน m เป็น r ก็ยังได้นะครับก็เลยค่อยจบการพิสูจน์ในหน้านี้เนาะดังนั้นอันนี้หน้าที่3หน้าที่4แล้วมั้งนะใครจดไม่ทันนะครับกดพอสไว้นะมีการพิสูจน์นะครับนี่เราก็มานี่นะครับแล้วพอจบการพิสูจน์แบบ generating function เนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์แบบใช้ counting argument นะครับซึ่งผมก็เขียนไว้ในหน้านี้นะสร้างโจทย์ขึ้นมานี่สร้างโจทย์ที่บอกมุกชาย m คนผู้หญิง n คนเนี่ยนะครับแล้วมีทั้งห้องก็มี m บวก n คนเนี่ยเลือกมา r คนได้กี่วิธีเนี่ยนะครับก็เป็นตามนี้แล้วก็มีนับอีกแบบนึงมันถูกต้องทั้งคู่มันก็ต้องเท่ากันนะครับโอเคครับก็ดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ